สวัสดีค่ะวันนั้นสองจิตสองใจว่าจะเดินไปดูเห็ดถั่วก่อนหรือว่าจะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อนในที่สุดตัดสินใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะเดินไปไหนก็จะเจอแต่ดอกไม้หลากสีอย่างทิวลิปตรงจุดนี้จะมีพันธุ์ที่เป็นกลีบซ้อนค่ะดูแล้วเหมือนกับดอกฝ้ายคำแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีดอกซากุระมีดอกนั่นนะคะดอกบัวบกฝรั่งแล้วก็สวีทไวโอเลตทั้งสีม่วงสีขาวแล้วเป็นดอกลายๆนี่ก็เป็นซากุระพันดอกกุหลาบอยู่ข้างๆอพาร์ตเมนต์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะคะพอพบแพทย์เสร็จจะเดินกลับอภะไม่ใช่ค่ะจะเดินไปขึ้นรถซับเวย์มองเห็นซากุระต้นนี้จึงเดินไปเก็บภาพมาฝากแต่ว่าภาพจะออกมาดำๆเพราะว่าฝนตกค่ะเป็นพันดอกกุหลาบช่วงนี้เดินไปไหนก็จะมีแต่ซากุระพันนี้พันสีขาวๆหรือว่าพันที่เป็นสายจะร่วงหมดแล้วนะคะดอกดกมากเคยเก็บมาต้มน้ำดื่มค่ะไม่ชอบเลยมันจะเป็นขมๆเพื่อนคนญี่ปุ่นนะคะบอกว่าเขาชอบเก็บดอกซากุระมาต้มน้ำดื่มพอดูซากุระเสร็จก็ขึ้นรถซับเวย์กลับมาที่อพาร์ตเมนต์จากนั้นก็รีบเดินไปที่ลานเห็ดถั่วเลยค่ะเพราะว่าวันก่อนนั้นมีดอกเล็กๆที่เอาดินกับใบไม้กลบเอาไว้ต้องรีบไปดูค่ะว่าเห็ดถั่วจะโตขึ้นหรือเปล่าน็อกนั่นเนี่ยค่ะผลเป็นฝีมือนกคงต้องเก็บแล้วค่ะนกอันนี้ลองปล่อยไว้เอาดินกลบนกดำๆดูสิเนี่ยนี่ก็เนี่ยค่ะนกจะเขี่ยไว้เป็นหลุมเนี่ยหลุมแบบเนี้ยค่ะเป็นนกเขี่ยดูสิเนี่ยเขี่ยเป็นหลุมเอาไว้ค่ะที่ตอนนั้นนึกว่าคนมาเขี่ยที่ไหนใช่พอมาสังเกตอ้าวมันเป็นนกมาเขี่ยนี่ก็คงไม่โตแล้วค่ะเก็บไปซะไม่โตแล้วเนี่ยแกรนแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเพราะถ้าโตนะป่านนี้โตแล้วถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวนกมาขูดอีกค่ะต้องรอดูไปอีกสักระยะหนึ่งว่าเห็ดจะเยอะเหมือนทุกปีไหมนี่ค่ะ เจ้านกดำเลยมันเป็นตัวดำๆยิ่งมองเนี่ยค่ะเนี่ยนกที่เป็นจุดๆๆๆอยู่เนี่ยนกทั้งนั้นเห็นไหมคะไม่โตขึ้นเลยเนี่ยไม่โตเลยปล่อยไว้คงเป็นแล้วแหละมีคนเปิดเพลงเนี่ยเห็นไหมคะจะแก่แล้วต้องรออีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็เป็นแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเมื่อกี้มองเห็นดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆประมาณไข่ไก่นี่แหละค่ะจะพาไปดู
อกนี้จะไม่เก็บไฟนะคะยังดอกดีๆอยู่นะจะลองเอาใบไม้กรบไว้จะยังไม่เก็บไฟค่ะตรงนี้ก็หลายดอกนะเนี่ยค่ะเนี่ยกุมใหญ่เลยกรัมนะคะนี่ก็เหมือนกันคงไม่โตละนี่ปล่อยเอาไว้เพิ่งมาเห็นกอเนี่ยหลายดอกนะเนี่ยค่ะอุ้ยกลัวคนมาเหยียบมีตรงนี้อีกตรงนี้เนี่ยค่ะเนี่ยที่ดินแตกๆเนี่ยว้ายเพิ่งเห็นตรงนี้อีก2ดอกแล้วตรงนี้อีกค่ะนี่ดอกเล็กๆนี่ดอกนี้นกจิกแล้วค่ะดอกนี้นี่ยังมีขึ้นมาเล็กๆจะเก็บดอกนี้เก็บไปเลยนี่ค่ะนี่ยังมีดอกเล็กๆอยู่ตรงนี้อีกนี้ก็ปล่อยไว้แบบเนี้ยจะเอาใบไม้มาขอบไว้ค่ะจะเขียนใบไม้ลงมาขอบเอาไว้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ไม่รู้ว่าจะกลบยังไงไหวหลายดอกเลยนะคะเนี่ยคนกำลังเดินมาไม่กล้าที่จะเก็บค่ะดอกนี้กลุ่มนี้จะเก็บดอกนี้ไปเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้แหละค่ะเอาดินกรบไว้อย่ามาเหยียบนะดูสิคะไม่อยากจะเก็บก็ต้องเก็บกรัมนะคะนี่ก็เหมือนกันคงไม่โตละนี่ปล่อยเอาไว้เห็นไหมคะไม่โตขึ้นเลยเนี่ยไม่โตเลยปล่อยไว้คงแกนแล้วแหละตรงนี้ก็หลายดอกนะเนี่ยค่ะเนี่ยกุมใหญ่เลยกุมไว้แกนแล้วค่ะนี่ก็เหมือนกันคงไม่โตละนี่ปล่อยเอาไว้กี้ลองนับดูมีอยู่29ดอก29ดอกค่ะมีดอกเล็กดอกน้อยนับปนกันดอกเล็กดอกน้อยนี่ที่ติดมา3ดอกนั่นนะคะนี่เป็นรุ่น3ส่วนรุ่น4ที่เอาใบไม้แห้งกลบไว้กับเอาดินกลบไว้ค่ะขออย่ามีใครไปเดินเหยียบเลยพรุ่งนี้อุณหภูมิ70ฟาเรนไฮต์เห็ดอาจจะโตปกติเห็ดถั่วค่ะจะโตวันเดียวนี้ก็โตแล้วนะพรุ่งนี้จะลองแวะไปดูอีกครั้งหนึ่งมี29ดอกค่ะดอกนี้สวยจริงๆสวยมากเลยอร่อยกินแล้วไม่ท้องอืดแต่ว่าง่วงนอนครั้งนี้กินแต่ลืมไปว่าที่ง่วงนอนเพราะว่ากินเห็ดหรือเปล่าจำไม่ได้ค่ะก็29ดอกนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่สละเวลาอันมีค่ามาชมคลิปเก็บเห็ดขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมออย่าลืมออกกำลังกายควบคุมอาหารแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะนี่เป็นบรรยากาศเวลาทุ่มครึ่งเกือบ2ทุ่มแล้วค่ะพริกกระติบข้าวก็เหมือนเดิมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอุ้ยดูเฮลิคอปเตอร์ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ